มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขวักเงินกว่าแสนบาทพร้อมข้าวสารอาหารแห้งมอบชาวบ้านสู้ภัยโควิด-19สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขได้เปิดบ้านวักเงินส่วนตัวกว่าแสนบาทแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19เมื่อวันที่14ตุลาคมที่บ้านหอมหวนเลขที่406/25ถนนลงหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนางสาวสุภีพันธ์หอมหวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเขตอำเภอเมืองชลบุรีเขตที่8นายภาสกรหอมหวนหรือสทเหี่ยวอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขพร้อมครอบครัวได้ร่วมกับนายณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขและกลุ่มพลังบ้านใหญ่ได้แจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคหรือถุงยางชีพสิ่งภายในบรรจุข้าวสารน้ำหนัก5กิโลกรัมไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 1,300 ชุดพร้อมเงินสดอีก 150,000 บาทเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดซึ่งบางครอบครัวนั้นยังไม่สามารถที่จะทำงานได้นางสาวสุภีพันธ์หอมหวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเขต8อำเภอเมืองชลบุรีเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ชุมชนต่างๆร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขอยู่เป็นประจำเพื่อนำสิ่งของแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งในครั้งนี้นายภาสกรผู้เป็นพ่อได้เล็งเห็นว่าถึงแม้ว่ายอดผู้ป่วยสะสมของจังหวัดชลบุรีจะมีตัวเลขลดลงต่ำกว่าหลักพันแล้วก็ตามแต่พบว่ายังมีผู้ได้รับผลกระทบอยู่อย่างต่อเนื่องบางครอบครัวบุตรหลานเป็นลูกจ้างร้านอาหารผับสถานบริการที่ยังไม่อนุญาตให้จำหน่ายสุราได้จึงยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทำให้พนักงานขาดรายได้จึงได้มีความเห็นว่าควรร่วมกันควักเงินส่วนตัวจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นช่วยกันแพ็คใส่ถุงพร้อมเงินสดอีกคนละ100บาทมอบให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้ขณะที่ชาวบ้านได้เข้ามารอรับสิ่งของเผยว่ารู้สึกดีใจเนื่องจากสิ่งของที่ได้รับในครั้งนี้สามารถที่จะช่วยตนเองและครอบครัวได้ไปอีกหลายวันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนซึ่งอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีได้ออกมาแจกจ่ายสิ่งของเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะทำให้ชาวบ้านและพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยลงเพราะทุกวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปหารายได้ในแต่ละวันมาจากไหนและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและผู้ใจบุญที่ได้ออกมามอบสิ่งของและเงินสดให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนในวันนี้ขอบคุณจริงๆชาวบ้านได้กล่าวด้วยความปลาปลื้มใจอันนี้คือได้รับของแจกมาใช่ไหมครับเราได้รับของแจกนี่เรารู้สึกไงครับรู้สึกดีใจครับที่จะมาแจกของดีใจเนาะครับอย่างเงี้ยมีความสำคัญกับชีวิตเรายังไงบ้างครับมันก็ช่วยเหลือเราได้ไปอีกช่วงนึงครับอีกช่วงหนึ่งเลยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยสามารถอยู่ได้กี่วันครับหลายวันไหมก็ประมาณ 4-5 วันก็ยังดีใช่ไหมครับก็ยังดีดีกว่าซื้อเองใช่อยากให้มีอย่างนี้บ่อยๆไหมก็มีบ่อยมันก็ดีแหละครับชาวบ้านจะได้แต่ช่วงนี้เราได้รับผลกระทบยังไงก็มันหากินปืดเปลืองไม่รู้จะไปทางไหนดีเพราะว่างานนี้ก็ปิดงานนี้ก็ปิดอะไรประมาณนี้นะก็ทำให้เราทำอาหารกินก็ลำบากใช่ไหมใช่ได้ตรงนี้ไปก็ดีหน่อยดีหน่อยครับอยากจะฝากขอบคุณเลยครับราชทิพย์ศรีรายงาน